สวัสดีครับกลับมาอีกรอบครับเรามือใหม่หัดไลฟ์ครับถ้าท่านเข้ามาชมไลฟ์นี้แล้วนะครับรบกวนทักทายกันมาหน่อยครับนะครับทักทายว่าได้ยินเสียงกันหรือเปล่านะครับแล้วก็วันนี้อยากเรียนรู้อะไรบ้างครับพิมพ์เข้ามาได้นะครับนะครับสำหรับไลฟ์แรกของ ABC Club ครับเป็นเรื่องของกิจกรรม Domino Business Game เลยครับผมกำลังไลฟ์กันสดๆเลยครับเวลาใกล้ๆเที่ยงเนี่ยครับคนน่าจะสนใจเล่นเกมกันนะครับวันนี้เอาเกม Domino Business มีคนดูแล้ว2ท่านนะครับช่วยทักทายกันมาหน่อยครับว่ามีเสียงไหมนะครับมีเสียงหรือเปล่านะครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวช่วยทักทายกันมาหน่อยครับว่ามีเสียงหรือเปล่านะครับมีเสียงหรือเปล่าได้ยินไหมอะไรยังไงนะครับแล้วก็ไลฟ์กันสดๆเลยครับนะครับสดมากนะครับนะครับสดมากๆเลยครับเป็นยังไงบ้างครับทุกท่านครับวันนี้เอากิจกรรมที่คิดค้นมานะครับเพิ่งใหม่สดๆร้อนๆนะครับเพิ่งไปเดโมมาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็เอามาปรับปรุงนะครับตัวระบบให้มันแน่นขึ้นนะครับให้มันดีขึ้นนะครับสำหรับ Domino Business Game วันนี้ครับก็แนะนำตัวกันก่อนดีกว่าครับว่าวันนี้เอา Domino Business Game เนี่ยเอามาให้ทุกๆท่านได้เรียนรู้ครับว่ามันเล่นยังไงนะครับมีหลายท่านถามมาครับทั้งต่อหน้าและรับหลังนะครับหมายถึงทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์นะครับก็ทักทายกันว่ามันเล่นยังไงโดมิโน่1กล่องมันเอาไปเล่นกิจกรรมได้เยอะแยะมากมายจริงๆเหรออ๋อผมเอามาทำเรื่องของบิสเนสเกมครับวันนี้ก็เอามาเรียนรู้กันนะครับช่วยทักทายกันมาหน่อยครับว่าได้ยินไหมนะครับแล้วก็เห็นกันหรือเปล่านะครับสะดุดอะไรตรงไหนไหมนะครับก่อนที่จะอธิบายกติกาวันนี้กันนะครับถ้าได้ยินแล้วช่วยทักทายเซฮัลโหลกันหน่อยนะครับว่าได้ยินแล้วเสียงชัดเจนนะครับช่วยทิกทักกันมาหน่อยนะครับให้มันขึ้นกันหน่อยนะครับผมจะได้เอามาปรับปรุงตัวไลฟ์ได้นะครับเราคงเอาเรื่องของเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับเป็นเรื่องของ Domino Business Game ทั้งเดือนเลยนะครับโอเคครับผมได้ยินเสียงแล้วนะครับโอเคครับงั้นก่อนอื่นนะครับขออนุญาตแนะนำตัวนะครับแนะนำตัวของตัวผมก่อนนะครับโอเคนะครับวันนี้ครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของ Domino Business Game นะครับเป็นกิจกรรมที่พวกเราชาว ABC Club คิดค้นขึ้นมานะครับคิดค้นขึ้นมาครับว่าใช้ในการจัดสัมมนานะครับให้กับกลุ่มองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษานะครับได้เรียนรู้คอนเซปต์นะครับหรือหลักการของธุรกิจนะครับโดยใช้เวลาเพียง 2-3 วันเท่านั้นนะครับไม่ต้องใช้เวลานานไม่ต้องไปเรียนมินิ MBA หรือไม่ต้องไปเรียน MBA ทั้งคลาสนะครับเราย่นย่อมาให้ด้วยเกมหนึ่งที่ชื่อว่า Domino Business Game ครับก่อนอื่นขออนุญาตแนะนำตัวก่อนครับผมชื่อนิพัฒน์ชัยวรมุกุลนะครับหรือว่าอาจารย์อัลมอนนะครับผมเป็นกรรมการบริหารบริษัท ABC Club จำกัดนะครับเป็นที่ปรึกษาวิทยากรกระบวนการนักเขียนครับแล้วก็เปิดสถาบันวิจัยการพัฒนาองค์กร ODRC ขึ้นมานะครับแล้วก็สถาบันกระบวนการแห่งประเทศไทยนะครับผมจบตรีนะครับวิศวะลาดกระบังจบโทนะครับ MBA มขครับผมเมื่อปี52นะครับแล้วก็ไปเข้าไปศึกษาเรื่องของกระบวนการ AI หรือ Appreciative Inquiry นะครับเรื่องของ Strategic Performance Management เรื่องของ Facilitator แล้วก็เรื่องของ Gamification ผมก็รวบรวมครับประสบการณ์ทั้งหมดตลอดระยะเวลา 6-7 ปีที่ทำงานมาสร้างเกมนึงขึ้นมาครับเราคิดค้นเกมนึงขึ้นมาชื่อ Domino Business Game นะครับก็คือให้ทุกท่านนะครับในคลาสเรียนรู้เนี่ยต่อเป็นตึกนะครับใช้โดมิโน่นะครับที่เราแจกให้นะครับโดมิโน่ที่เราเล่นกันปกติเนี่ยนะครับท่านเคยเล่นโดมิโน่กันไหมครับเล่นแบบเอาสีต่อกันตั้งแล้วก็เรียงล้มไปนะครับอันนี้เวอร์ชั่น3นะครับเราคิดค้นกิจกรรมนี้นะครับตอนที่ผมไปเห็นลูกๆผมเล่นนะครับลูกๆผมก็เล่นโดมิโน่ผมก็ให้โดมิโน่เข้าไป1กล่อง2กล่องนะครับเขาก็เล่นโดมิโน่ปกติอยู่วันดีคืนดีครับเขาก็สร้างเป็นตึกขึ้นมาต่อเป็นตึกขึ้นมาผมก็เอ๊ะน่าสนใจดีนะครับมันเกิดนวัตกรรมมันเกิดความคิดในหัวว่ามันน่าสามารถเอาไปใช้ในการต่อยอดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิชาทางธุรกิจได้นะครับก็เลยมาเป็นที่มาของ Domino Business Game นี้ครับเราพัฒนาทั้งตัวเกมทั้งกติกาแล้วก็ทั้งระบบนะครับที่ให้ทุกท่านได้คีย์ข้อมูลได้ง่ายขึ้นคำนวณได้ง่ายขึ้นนะครับ Domino Business Game เนี่ยเราให้ทุกท่านได้เรียนรู้คอนเซ็ปต์ของ Business ทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะ6ตัวด้วยกันนะครับมาจาก6ตัวของโดมิโน่เลยครับเราเอาตัว DOMINO เรียงนะครับแล้วก็เป็นที่มาของ Domino Business Game แล้วก็หลักการทั้งหมดนะครับเราค่อยๆเรียบเรียงดูนะครับตัว D ตัวแรกคือ Direction ก็คือผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิชาของกลยุทธ์ครับเรื่องของ Strategic Management นะครับ
เรื่องของการตั้งเป้าหมายเรื่องของ direction คือทิศทางที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นทุกๆกลุ่มก็จะได้ออกแบบครับแล้วแต่ละกลุ่มก็จะมาแข่งกันว่าเป้าหมายของใครการลงมือทำเป็นยังไงกลยุทธ์ของแต่ละทีมเป็นยังไงบ้างตัว O ครับตัว O ตัวแรกคือ operation นะครับ operation management ครับเรียนรู้เรื่องของการบริหารเชิงปฏิบัติงานรวมไปถึง performance management ด้วยครับว่าการบริหารให้เกิดผลงานมันเป็นยังไงบ้างต่อไปตัว M ครับตัว M คือ marketing management ครับเมื่อมันเป็น business game นะครับเป็นเรื่องของธุรกิจครับไม่ใช่แค่สร้างตึกอย่างเดียวครับต้องขายตึกต้องขายห้องด้วยนะครับเราก็มาเรียนรู้เรื่องของการบริหารการตลาดครับว่าการตลาดของแต่ละทีมเป็นยังไงจะวางคอนเซ็ปต์การตลาดยังไงบ้างครับมีเรื่องของคอนเซ็ปต์การตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ถ่ายทอดให้แต่ละท่านได้แต่ละกลุ่มได้เรียนรู้ผ่านเกมด้วยมาที่ตัว I ครับตัว I คือ innovation ตัวเกมนี้ทำให้ผู้เล่นผู้เรียนเนี่ยได้เรียนรู้ของ work improvement ครับว่าจะทำให้การทำงานของแต่ละฝ่ายแต่ละส่วนเนี่ยมันพัฒนาขึ้นไปมันดีขึ้นยังไงในแต่ละรอบแต่ละรอบแต่ละรอบครับเราจะให้เล่นทั้งหมด3รอบด้วยกันนะครับรอบที่1นะครับก็จะฝึกเล่นก่อนรอบที่2มาก็จะมีพูดถึงเรื่องของหลักการเข้ามาเสริมและรอบสุดท้ายนะครับก็คือรอบที่จะมาต้องมาแข่งขันชิงชัยกันแล้วครับว่ากำไรสะสมของใครจะสูงสุดนะครับต่อไปตัว N ครับตัว N คือ Net Income Net Income คือบรรทัดสุดท้ายครับของ Financial ครับไอ้เกมนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะบริหารต้นทุนแล้วบริหารลูกค้าแล้วต้องบริหารตัวกำไรขาดทุนให้ดีด้วยครับเราจะพูดถึงเรื่องของการบริหารการเงินครับเบื้องต้นไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินอะไรมาครับการบริหารการทำงานเบื้องต้นนี่แหละครับผ่านเกม Domino Business Game นะครับแล้วตัว O ตัวสุดท้ายครับก็คือ Organization ครับเราจะเรียนรู้เรื่องของ Organization Development ครับหรือเรื่องของ Team Development ว่าเราจะบริหารจัดการทีมยังไงบ้างนะครับเพราะว่าเราจะให้แบ่งกลุ่มครับแบ่งกลุ่มเราสามารถเล่นได้ทั้งหมด10กลุ่มนะครับแบ่งตั้งแต่กลุ่มละ4คนจนกระทั่งถึง10คนนะครับโอเคครับมีคนทักว่าห้องสมุดไหนครับหนังสือเยอะจังอ๋อออฟฟิศ ABC Club เองครับนะครับเข้ามาอ่านอะไรกันได้นะครับมีหนังสืออาจารย์สิทธิศักดิ์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ทักทายเข้ามานะครับไลฟ์กันสดๆนะครับโอเคขอเนี่ยสรุปหลักการนะครับที่จะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเกมนี้นะครับมีทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับ 1. Strategic Management 2. Operation หรือ Performance Management 3. Marketing Management 4. Innovation Management 5. Financial Management แล้วก็ 6. Team Management ครับโอเคมาดูกติกาของการเล่นบ้างนะครับว่าการเล่นโดมิโน Business Game เนี่ยเล่นกันยังไงนะครับหลังจากที่เราแบ่งกลุ่มกันจำนวนเท่ากันนะครับ เรารับได้ทั้งหมด10กลุ่มมากที่สุดนะครับคนน้อยที่สุดที่จะเล่นต่อกลุ่มได้คือ4คนนะครับหลังจากที่แบ่งกลุ่มกันเสร็จสรรพแล้วนะครับก็จะอธิบายกติกานะครับว่าจงสร้างตึกโดมิโนตึกโดมิโนนะครับที่ทำให้คุณกลุ่มของคุณมีกำไรสะสมสูงที่สุดนะครับเอากำไรสะสมเลยนะเพราะว่าเราเล่นกัน3รอบกำไรรอบที่1กำไรรอบที่2กำไรรอบที่3ครับเราเอากำไรสะสมสูงที่สุด3รอบมาคิดคำนวณกันแต่ว่าเราให้เวลาในการวางแผนก่อนครับทั้งหมด30นาทีนะครับหลังจากที่อธิบายกติกากันเสร็จอธิบายวิธีการคีย์ข้อมูลเข้าระบบกันเสร็จเราให้เวลาทั้งหมด30นาทีในการวางแผนครับคุณจะไปจัดวางทีมของคุณเป็นใครใครเป็นคนวางแผนใครเป็นคนออกแบบใครเป็นคนคิดใครเป็นคนคิดการตลาดใครเป็นบัญชีต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเลยครับวางแผนทั้งหมด30นาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นครับคุณต้องคีย์ข้อมูลเข้าไปในระบบซึ่งระบบของเราก็ออนคลาวด์ครับคีย์ข้อมูลต่างๆนานาครับซึ่งเราเดี๋ยวเราจะอธิบายกติกาไปพร้อมๆกันนะครับหลังจาก30นาทีแล้วครับเราก็ให้สร้างจริงทั้งหมดไอ้สร้างตึกเนี้ยตามที่คุณออกแบบเนี้ยทั้งหมด10นาทีด้วยกันนะครับวางแผน30สร้างจริง10นะครับสร้างจริง10นาทีนะครับคุณก็ต้องใช้เวลา10นาทีนี้ให้คุ้มค่าที่สุดนะครับพอสร้างเสร็จแล้วนะครับก็ต้องมาเช็คครับว่าตึกที่คุณสร้างกับตึกที่คุณวางแผนมันต่างกันไหมมันก็ต่างกันแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นจำนวนห้องในแต่ละชั้นจำนวนชั้นที่คุณสร้างนะครับแล้วก็เราจะให้ QC ครับเป็นออดิตจากกลุ่มข้างๆของคุณนั่นแหละมาออดิตครับว่าไอห้องที่คุณสร้างเนี่ยมันเป็นไปตามกติกาหรือเปล่าแล้วก็จะนับครับนับจำนวนห้องที่คุณสร้างนะครับขึ้นมาคีย์เข้าไปในระบบครับแล้วระบบจะเป็นคนประมวลผลทั้งหมดครับว่าลูกค้าจะซื้อห้องของคุณห้องไหนบ้างอะไรยังไงบ้างครับโอเคมาพูดถึงตึกนะครับโดมิโนตึกโดมิโนหนึ่งประกอบไปด้วยห้องครับห้องต่างๆนานามากมายเลยครับโดยที่เราต้องขออนุญาตไปสโคปที่ห้องก่อนนะครับห้องประกอบด้วยพื้นนะครับมีพื้นนะครับมีผนัง2ด้านขึ้นไปจะเป็น2ด้าน3ด้าน4ด้าน8ด้านแล้วแต่คุณเลยนะครับแต่ต้องมีพื้นมีผนัง2ด้านขึ้นไปจะปิดหรือไม่ปิดแล้วแต่ครับขอให้มีผนัง2ด้านก็พอแล้ว
นะครับแล้วก็มีเพดานปิดมิดชิดปิดมิดชิดนะครับปิดผนังสองด้านนี้ต้องเอาเพดานต้องปิดผนังมิดชิดจะเป็นส่วนเดียวหรือบางส่วนก็ตามแต่ต้องปิดมิดชิดนะครับโอเคคราวนี้ต้องมีเราต้องนิยามสเปซครับสเปซก็คือสเปซที่เป็นสเปซของห้องเนี่ยครับเห็นไหมครับทุกท่านครับสเปซก็คือช่องว่างระหว่างผนังนะครับที่มีสเปซให้คนเข้าไปอยู่ได้นะครับขนาดของห้องนะครับเท่ากับดินสอไม้ธรรมดาแท่งนี้สามารถลอดผ่านเข้าไปได้นะครับไม่ว่าจะติดยังไงก็ตามขอให้ข้างในมีสเปซเพียงพอแหละที่ขนาดเท่ากับดินสอนี้สามารถลอดผ่านเข้าไปได้นะครับโอเคนี่คือทั้งหมดทั้งมวลในการสร้างห้องในแต่ละห้องครับคราวนี้ถ้าเกิดจะสร้างห้องที่สูงขึ้นไปนะครับสร้างห้องที่สูงขึ้นไปครับอนุญาตให้เอาเพดานของชั้นต่ำกว่าเป็นพื้นได้นะครับอนุญาตให้เอาเพดานของชั้นต่ำกว่าเป็นพื้นของชั้นที่สูงกว่าได้นะครับจะได้ประหยัดโดมิโนกันไปโอเคเมื่อสร้างห้องกันเสร็จออกแบบกันเสร็จนะครับก็ต้องกำหนดราคาเพราะมันเป็นบิสเนสเกมครับบิสเนสเกมเนี่ยการตั้ง pricing หรือการกำหนดราคาสำคัญมากจำเป็นมากนะครับแต่เกมก็คือเกมครับเราคงไม่ได้ให้ตั้งแต่ละห้องเนี่ยเป็นแต่ละราคากันนะครับกติกาของเกมมีอยู่ว่าห้องชั้นเดียวกันมีมูลค่าห้องเท่ากันท่านสามารถตั้งราคาได้ชั้นละ1ราคาเท่านั้นนะครับชั้นละ1ราคาเท่านั้นนะครับเช่นผมตั้งราคาตึกนี้นะครับชั้นที่1นะครับห้องละ 4.7 ล้านบาทนะครับชั้นที่2ผมตั้งที่ 2.1 ล้านบาทอันนี้สมมุตินะครับสมมุตินะครับแต่ห้องชั้นเดียวกันมีมูลค่าห้องเท่ากันสามารถกำหนดราคาได้ตามใจชอบนะครับแต่ว่ามีลิมิตนะครับตั้งแต่ 0.1 ล้านบาทสูงสุดที่20ล้านบาทนะครับคุณจะตั้งยังไงก็ตามครับ 0.1 ล้านบาทถึง20ล้านบาทครับคุณจะตั้ง 11.7 19.8 ได้หมดนะครับขอเพียงแค่มีจุดทศนิยม1ตำแหน่งเท่านั้น1ตำแหน่งเท่านั้นนะครับในการตั้งราคาของคุณนะครับเมื่อคุณสร้างห้องมาเสร็จนะครับก็ต้องมานับนะครับนับเราก็จะมี QC ทั้งภายในภายนอกนับนะครับก็มาดูกันครับว่าเราจะนับกันยังไงนะครับขออนุญาตนับห้องตามนี้เลยนะครับอย่างเช่นชั้นที่1 1 2 3 4 5 6 7อันนี้ห้องเจ้าปัญหาครับห้องเจ้าปัญหา8นะครับห้องเจ้าปัญหามีอยู่ว่าห้องนี้เนี่ยพอสร้างมาแล้วเนี่ยเพดานปิดไม่มิดนะครับไม่เป็นไปตามกฎกติกาไม่นับห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยชั้นที่1มีทั้งหมด8ห้องนะครับ8ห้องนะครับมาดูชั้นที่2นะครับชั้นที่2มี1ไม่มีเพดาน2เพดานติดไม่มิด3ชั้นที่2สร้างได้3ห้องนะครับ3ห้องนะครับชั้นที่1 8ห้องชั้นที่2 3ห้องนะครับผมตั้งราคาไว้ที่ชั้นที่1 4.2 ล้านบาทนะครับไอตัวระบบก็จะคำนวณให้ครับว่าค่าขายได้นี่นะชั้นที่1 8ห้องห้องละ 4.2 ล้านบาทคุณจะขายได้ 33.6 ล้านบาทนะครับชั้นที่2นะครับสร้างได้3ห้องนะห้องละ 2.7 ล้านบาทนะครับถ้าขายได้นะครับก็ห้องละ8ทั้งหมดชั้นที่2จะขายได้ 8.1 ล้านบาทชั้นที่3ผมตั้งราคาชั้นที่3ไม่ได้นะอยู่ที่ 3.4 ล้านบาทแต่ผมสร้างไม่ทันภายใน10นาทีผมสร้างไม่ทันก็ไม่คิดราคาให้นะครับอันนี้มันได้เรียนรู้เรื่องของ operation management ไปในตัวนะครับเบสเซตตึกนี้นะครับตามที่ผมตั้งราคาไปถ้าขายได้นะครับอยู่ที่ 41.7 ล้านบาทครับ 41.7 ล้านบาทครับผมไอ้เกมนี้มันก็ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องของ financial management ไปในตัวนะครับโอเคเมื่อพูดถึงฝั่งขายนะครับมีเรื่องของยอดขายมีเรื่องของการตั้งราคาแล้วจะไม่พูดถึงเรื่องของการต้นทุนนะครับในการบริหารจัดการก็ไม่ได้นะครับต้นทุนในการบริหารจัดการมีทั้งหมด7ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกนะครับเราวัดตามต้นทุนการบริหารจัดการเลยครับตัวแรกคือแมนคือต้นทุนแรงงานครับกลุ่มของคุณมีกี่คนเรานับตามนั้นเลยนะครับเรานับคนละ1ล้านบาทนะครับเราคิดเงินเดือนให้นะแต่ละรอบนะครับมีทั้งหมดมี10คนก็คิด10ล้านมี7คนก็คิด7ล้านต่อไปคือมีแมนมีแมทีเรียลก็คือเนี่ยครับแมทีเรียลตัวโดมิโนเนี่ยครับเราอนุญาตให้คุณใช้โดมิโนแต่ละกล่องนะครับเราคิดเป็นกล่องนะครับกล่องละ11ล้านบาท11ล้านบาทนะครับเรามีตั้งแต่1กล่อง2กล่องเราให้มากที่สุดแค่3กล่องเท่านั้นนะครับ1กล่องมีโดมิโนทั้งหมด55ตัว55ตัว2กล่อง110ตัว3กล่อง165ตัวแล้วแต่คุณจะออกแบบเลยนะครับว่าจะเอาแต่ละตัวไปทำยังไงบ้างนะครับต่อไปครับคือ machine มี man material machine machine เนี่ยก็คือมือของคนในทีมของคุณเนี่ยนะครับที่เป็นคนต่อนะครับเราจะแจก wristband ให้คุณตอนที่ทำกิจกรรมจริงนะครับ wristband ข้างละ1ล้านบาทเป็นต้นทุนนะครับเป็นต้นทุนนะคุณจะใช้4คนมีทั้งหมด4คนก็ใช้8มือก็ได้
หรือมี10คนจะใช้2มือก็ได้3มือก็ได้แล้วแต่คุณจะออกแบบเลยครับตัว M ตัวต่อไปคือ method คือการออกแบบหรือการวางแผนร่วมกันครับอันนี้แล้วแต่กลุ่มคุณจะออกแบบเลยครับคุณจะไปแจกแจงงานยังไงคุณจะออกแบบยังไงคุณจะออกแบบให้มีลิสต์มาหลายยังไงคุณจะตั้งราคาขายยังไงนะครับโอเคนะครับต่อไปคือ market คือในเมื่อมันเป็น business game ครับเราจะให้คุณบริหารต้นทุนธรรมดามีคันขายไปก็แค่นี้มันก็ไม่ใช่ business game ครับต้องมีเรื่องของ market เข้ามาด้วยนะครับพอคุณออกแบบเสร็จวางแผนเสร็จต่อเสร็จนะครับ5นาทีเช็คเสร็จระบบจะคำนวณให้ครับว่ากลุ่มของคุณเนี่ยลูกค้าจะมาซื้อกลุ่มของคุณเนี่ยกี่ห้องนะครับในแต่ละชั้นจะกี่ห้องนะครับมีเรื่องของ market ครับ market ก็มีพูดถึงที่จะพูดไม่ได้ขายไม่ได้ก็คือ CP SCP นะครับเราก็จะให้เรียนรู้เรื่องของกลไกการของการตลาดไปในตัวนะครับการตลาดมีทั้งหมด5ตัวครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละตัวให้ฟังนะครับตัวต้นทุนตัวที่6ครับคือแลนด์นะครับการสร้างตึกนี่ครับขาดไม่ได้เลยนะครับที่จะไม่มีเรื่องของแลนด์หรือพื้นที่ที่ดินนะครับถ้าเรารับเต็มที่ทั้งหมด10กลุ่มนะครับเรามีให้เลือกทั้งหมด10พื้นที่ให้จับฉลากกันนะครับในเบื้องต้นเราจะให้จับฉลากกันพอจับแล้วคุณจะยึดครองพื้นที่นั้นโดยตลอดนะครับมีทั้งหมด10พื้นที่แล้วก็ต้นทุนตัวสุดท้ายครับในเมื่อคุณทำบิสเนสแล้วนะครับคุณก็ต้องคืนกำไรให้กับรัฐบาลนะครับโดยการจ่ายภาษีนะครับก็คือตัวแท็กนะครับแท็กเนี่ยเราให้คุณหลังจากคำนวณเสร็จสับแล้วระบบจะคำนวณให้คุณนะครับหักภาษีไปที่ 10% นะครับมีภาษีนิติบุคคลนะครับในการสร้างตึกนี้ทั้งหมด 10% นะครับนี่เป็นต้นทุนทั้งหมด7ตัวที่คุณสามารถบริหารจัดการได้นะครับมาไล่เรียงทีละตัวครับตัวแรกคือแมนนะครับจำนวนคนในทีมมีกี่คนเราคิดคนละ1ล้านบาทนะครับแมทเทอเรียลครับโดมิโนทั้งหมดกี่กล่องคุณใช้กี่กล่อง1กล่อง2กล่อง3กล่องเราคิดกล่องละ11ล้านบาทนะครับแมชชีนครับคุณใช้กี่มือเราคิดข้างละ1ล้านบาทนะครับมาร์เก็ตติ้งครับมาร์เก็ตติ้งมีทั้งหมด5ตัวนะครับ5ตัวด้วยกันนะครับคุณสามารถกรอกงบประมาณการตลาดได้หมดเลยนะครับเราจะเอาไปใช้คำนวณแบรนดิ้งสกอร์นะครับอันดับแรกครับก็คือเซลแมนนะครับคุณต้องมีทีมขายไม่ว่าจะเป็นภายในแกลเลอรี่จัดอีเวนต์ตามห้างต่างๆนานานะครับหรือว่าจะเดินแจกใบปลิวนี่เป็นเซลแมนหมดเลยครับตัวที่2ครับก็คือแอดหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์ทุกอย่างครับป้ายบิลบอร์ดนะครับหรือว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ไปโฆษณาหนังสือพิมพ์โฆษณาตามป้ายประกาศต่างๆนานานี่คือสื่อสิ่งพิมพ์หมดเลยครับตัวที่3ก็คือทีวีนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีช่องหลักทีวีดาวเทียมทีวีดิจิตอลทีวีท้องถิ่นนะครับทุกอย่างเกี่ยวกับทีวีหมดเลยนะครับตัวที่4ครับก็คือเซเลบนะครับเซเลบก็คือคุณสามารถจ้างหรือเชิญเซเลบมาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับหรือว่าเป็นมาเป็นแอมบาสเดอร์ของกลุ่มคุณได้หมดเลยนะครับคุณเทงก็ประมาณไปได้หมดนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือตัวที่5โซเชียลนะครับปัจจุบันโซเชียลมีเรื่องของโซเชียลเนี่ยเป็นมาร์เก็ตติ้งที่สำคัญมากนะครับถ้าธุรกิจใดไม่ทำโซเชียลถือว่าตกยุคนะครับอาจารย์เกี่ยวกับการตลาดท่านก็ว่าเอาไว้นะครับโซเชียลเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับเว็บไซต์ InstagramLine Ad หรือ Pinterest ต่างๆนะครับเป็นเรื่องโซเชียลหมดเลยคุณเทงก็ประมาณการตลาดเข้าไปนะครับระบบจะคำนวณ Branding Score ให้คุณนะครับรวมไปถึงตัวนี้ครับก็คือ Land นะครับเรามีให้คุณเลือกทั้งหมด10พื้นที่นะครับสูงสุดตั้งแต่70ล้านบาทต่ำสุดอยู่ที่40ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่แต่ละกลุ่มจะมีค่าต้นทุนแตกต่างกันอยู่แล้วแต่ไอ้ต้นทุนที่แตกต่างกันนี่แหละมันจะทำให้ Branding Score ของคุณเนี่ยแตกต่างกันด้วยนะครับไอ้เกมเนี่ยก็จะมีระบบในการคำนวณคิดค้นมาให้นะครับทั้งหมดทั้งมวลครับไอ้มาร์เก็ตติ้ง5ตัวแล้วก็แลนด์ทั้งหมด10พื้นที่เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลระบบจะคำนวณให้เป็นแบรนดิ้งสกอร์ครับเอามาเชือดเฉือนกันนะครับว่าลูกค้าเนี่ยจะมีมาเข้ามาซื้อตึกของคุณเนี่ยในห้องไหนอะไรยังไงเนี่ยด้วย2ปัจจัยหลักครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่า2ปัจจัยหลักที่ระบบเนี่ยจะคำนวณให้มีอะไรบ้างนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือ tax ก็คือภาษีนิติบุคคลครับเราคำนวณจากกำไรก่อนหักภาษีนะครับหักทั้งหมด 10%ถ้าขาดทุนเราก็ไม่คำนวณนะครับกำไรแล้วหักแล้วมีภาษี 10% นะครับโอเคนี่คือทั้งหมดทั้งมวลครับของต้นทุนที่คุณต้องบริหารจัดการนะครับแล้วมาดูที่ตัวยอดขายบ้างนะครับยอดขายมาจากอะไรครับยอดขายมาจากระบบลูกค้าจะมาซื้อครับลูกค้าของเราก็จะพยายามอิงกับความเป็นจริงที่สุดนะครับแต่ว่าไม่หนีเรื่องเกมนะครับลูกค้าของเราเนี่ยปัจจัยแรกที่จะเข้ามาซื้อเนี่ยปัจจัยแรกเลยคือกำลังซื้อของลูกค้ากระเป๋าตังค์ลูกค้าสำคัญมากจำเป็นมากนะครับลูกค้าของเรามีทั้งหมด20ช่วงตั้งแต่กำลังซื้อ1ล้าน2ล้าน3ล้านไปจนกระทั่งถึง20ล้าน
ตามที่คุณตั้งราคาห้องของคุณได้เลยครับเช่นนะครับกำลังซื้อ1ล้านคือลูกค้ามีความสนใจที่จะซื้อห้องในราคา 0.1 ล้านถึง1ล้านบาทนะครับไอช่วงซื้อ1ล้านเนี่ยก็จะมีมากหน่อยมากๆเยอะๆเลยนะครับในแต่ละสถานการณ์เศรษฐกิจนะครับ2ล้านก็จะลองลงมา3ล้านก็จะลองลงมาครับกลางๆก็จะมีประมาณกลางๆหน่อยสูงสุด20ล้านนะครับก็คือมีกำลังซื้อตั้งแต่ 19.1 ล้านจนถึง20ล้านอันนี้ก็จะมีน้อยมากเช่นบางสถานการณ์เศรษฐกิจอาจจะมีแค่คน2คนเท่านั้นนะครับที่จะมาซื้อห้อง20ล้านเพราะฉะนั้นถ้าคุณตั้งราคาขายชั้นที่1 20ล้านเลยเนี่ยมีทั้งหมด8ห้องคุณอาจจะขายไม่ได้เลยนะครับในสถานการณ์เศรษฐกิจ1ในสถานการณ์เศรษฐกิจ1นะครับเพราะว่าลูกค้าที่มีกำลังซื้อ20ล้านมีแค่คน2คนแต่คุณเนี่ยสร้างไปทั้งหมด8ห้องคุณก็ต้องมาคำนวณดีๆนะครับนะครับถัดไปนะครับเมื่อมีกลุ่มที่มาเล่นด้วยกันทั้งหมดเยอะนะครับมีทั้งหมด10ทีมด้วยกันนะครับมันก็ต้องมีการแข่งขันกันเชิงกลยุทธ์แต่มันเป็นกลยุทธ์ธุรกิจครับไม่ว่าจะเป็นการตั้งราคาขายนะครับเพื่อจะให้ลูกค้าเข้ามาซื้อนะครับถ้าคุณตั้งราคาที่กลุ่มอื่นไม่มีช่วงซื้อคุณก็จะสามารถเอาช่วงซื้อนั้นไปได้หมดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ามีจำนวนมากนะครับห้องมีจำนวนมากกว่านะครับเช่นห้องมี10ห้องนะครับทั้งหมดรวมทุกกลุ่มเลย10ห้องนะครับแต่ลูกค้าเนี่ยมีทั้งหมด8คนเขาจะเลือกยังไงครับเขาจะเลือกห้องยังไงบ้างนะครับอันนี้ตัวเกมเนี่ยระบบก็จะคำนวณ branding score ให้นะครับ branding score เนี่ยมาจากเหมือนที่ผมพูดเมื่อสักครู่ครับ branding score มาจากการตลาด marketing 5ตัวครับคุณเทงบประมาณการตลาดทั้งหมดนะครับมันก็ต้องมาเชื่อเฉือนกันนะครับว่ากลุ่มอื่นจะเทงบประมาณการตลาดเป็นเยอะมากกว่าคุณหรือเปล่านะครับรวมถึงแลนด์นะครับแลนด์หรือพื้นที่จำเป็นมากสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในระบบจะมาคำนวณเป็น branding score ให้คุณนะครับโอเคเมื่อคุณออกแบบนะครับเสร็จนะครับเราจะให้เวลาในการวางแผนนะครับหลังจากเคลียร์กติกาเสร็จนะครับวางแผนทั้งหมด30นาที คุณก็ ไปวางแผนเต็มที่เลยนะครับ30นาทีภายใน30นาทีนี้ครับคุณก็ต้องคีย์ข้อมูลเข้าไปในระบบด้วยนะครับเช่นเลือกพื้นที่ครับหลังจากที่คุณสุ่มพื้นที่ไปแล้วนะครับคุณก็ต้องเลือกพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ของคุณเนี่ยเป็นพื้นที่ต้นทุนเท่าไหร่บ้างนะครับมีตั้งแต่40ล้านจนถึง70ล้านบาท กำหนดครับว่าคุณจะใช้จำนวนทั้งหมดกี่กล่องมีตั้งแต่1กล่อง2กล่อง3กล่องนะครับตัวระบบในเว็บไซต์เนี่ยจะคำนวณตัวต้นทุนให้เสร็จสรรพแล้วก็ตัวที่3ครับก็คือมือคุณจะใช้กี่มือในการจับนะครับตัวก็คุณก็สามารถจะคีย์เข้าไปในระบบได้เลยนะครับในระบบเนี้ยในระบบก็ยังไม่พอนะครับในระบบเรื่องของบริหารจัดการเนี่ยยังสามารถคำนวณกำไรนะครับจากการตลาดแต่ละนาได้ครับคุณสามารถที่จะเทการตลาดเข้าไปได้นะครับคุณคีย์ข้อมูลเข้าไปได้เลยนะครับว่าการตลาดของคุณเนี่ยในแต่ละด้าน5ด้านที่ผมบอกนะเซลแมนสื่อสิ่งพิมพ์เซเลบทีวีออนไลน์เนี่ยคุณจะใช้ทั้งหมดกี่ล้านบาทนะครับมันจะระบบจะคีย์ข้อมูลต้นทุนให้คุณเสร็จสรรพไม่ว่าจะเป็นต้นทุนพื้นที่ต้นทุนการบริหารจัดการต้นทุนการตลาดคีย์ให้เสร็จสรรพนะครับคำนวณให้เสร็จสรรพแล้วยังสามารถตั้งราคาขายครับภายใน30นาทีนี้คุณต้องตั้งราคาขายครับเช่นคุณจะสร้างตึกทั้งหมดกี่ชั้นนะครับกำหนดชั้นก่อนนะครับในแต่ละชั้นคุณจะสร้างทั้งหมดกี่ห้องนะครับเช่นชั้นที่1ผมจะสร้าง10ห้องนะครับในชั้นที่2ผมจะสร้าง10ห้องคุณก็ขีดลงไปในแต่ละห้องนะครับผมการออกแบบเนี่ยในแต่ละห้องเราจะคีย์ข้อมูลราคาขายลงไปครับว่าชั้นที่1ผมจะตั้งราคาขายที่กี่ล้านบาทชั้นที่2ผมจะตั้งราคาขายที่กี่ล้านบาทนะครับตัวระบบจะคำนวณต้นทุนและประมาณการยอดขายให้เสร็จสรรพนะครับหลังจากนั้นคุณก็ลงมือสร้างจริง10นาทีนะครับคุณต้องคำนวณด้วยนะครับว่าสร้างจริง10นาทีเนี่ยโดมิโน่ทั้งหมด3กล่อง165ตัวคุณจะใช้เวลา10นาทีนี้ทันไหมอะไรไหมนะครับแล้วก็ลงมือสร้างครับหลังจากสร้างเสร็จก็ต้องมาเช็คครับ QC ของกลุ่มอื่นก็จะมาเช็คครับว่าไหนดูซิห้องของคุณเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับชั้นที่1เนี่ยมันติดมิดชิดไหมมันมีผนัง2ด้านไหมมันมีพื้นไหมนะครับกลุ่มอื่นก็จะมาเช็คนะครับว่าคุณจะสร้างได้ที่กำหนดไว้เนี่ยที่ผมกำหนดไว้10ห้องผมสร้างได้8ห้องชั้นที่2ผมกำหนดไว้10ห้องผมสร้างได้3ห้องกลุ่ม QC นะครับที่เป็นออดิตจากภายนอกก็จะเข้ามาคีย์ระบบนะครับนับห้องตามห้องที่สร้างได้จริงนะครับห้องที่สร้างจริงตามกติกาเท่านั้นนะครับแล้วระบบก็จะคำนวณให้เสร็จสรรพเลยนะครับว่าลูกค้าจะเข้ามาซื้อยังไงนะครับตามกำลังซื้อลูกค้าตามแบรนด์นิสกอร์ของคุณเชื่อเฉือนกันกับของกลุ่มอื่นนะครับแล้วก็มีการคำนวณตัวกำไรตัวอะไรเสร็จสรรพให้ระบบในคอมพิวเตอร์ของคุณที่ล็อกอินเข้าไปนะครับก็จะแจ้งให้นะครับว่าของคุณเนี่ยสร้างได้กี่ห้องขายได้กี่ห้อง
แล้ว รายได้จากการขายตึกหลังเนี้ยเป็นกี่ล้านบาทครับผมทั้งหมดทั้งมวลครับก็คือกติกาของโดมิโน่บิสเนสเกมนะครับถ้าใครมีคำถามตอนนี้นะครับสามารถทักทายผมเข้ามาได้นะครับผมจะตอบทุกข้อประเด็นที่ผมเห็นณตอนนี้นะครับก่อนที่จะเที่ยงแล้วทุกท่านจะไปทานข้าวกันนะครับก็เกมนี้นะครับก็อิงรูปแบบของบิสเนสนะครับแล้วก็รูปแบบของเกมให้พอดีกันนะครับไม่ทิ้งความสนุกของเกมแล้วก็ไม่ทิ้งเรื่องราวหรือว่าหลักการของบิสเนสมากนักนะครับมีเรื่องของการลงมือทำด้วยนะครับเราจะแตกต่างมากสำหรับบิสเนสเกมอื่นๆที่คีย์เข้าไปแต่ละระบบเป็นซิมูเลชันเกมอย่างเดียวเพราะของเราเป็นซิมูเลชันผ่านระบบออนไลน์นะครับเป็นออนคลาวด์แล้วก็มีการลงมือทำจริงวัดผลจริงนะครับเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลยุทธ์เรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เรื่องของโอเปอเรชั่นเรื่องของอินโนเวชั่นเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเรื่องของฟินแลนเชียลแล้วก็สุดท้ายเรื่องของออร์แกไนเซชันเดเวลลอปเมนต์ซึ่งพวกเราถนัดมากนะครับพวกเราเป็นบริษัทที่ปรึกษาการพัฒนาองค์กรครับเราคิดค้นกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าเรียนได้เรียนรู้กระบวนการในการพัฒนาองค์กรหลากหลายครับเรามีเกมการ์ดที่เราคิดค้นเองนะครับเรามีเกมบอร์ดเกมที่เราคิดค้นเองเรามีระบบที่ให้ท่านได้เรียนรู้ผ่านระบบนะครับแล้วเราก็ยินดีมากครับที่ท่านให้ความสนใจเข้ามาชมไลฟ์กับของเราในวันนี้นะครับถ้าท่านสนใจนะครับก็ติดต่อผ่านพวกเราได้หลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นFacebook ของผมนะครับนิพัฒน์ชัยนะครับโทรหาผมนะครับ0804198224นะครับหรือว่าจะเป็นเมลมาหาพวกเรานะครับที่ club.pathana@hotmail.com หรือทักทาย Facebook ของพวกเรานะครับที่ abc.club นะครับทักทายพวกเรามาได้นะครับเรามีกิจกรรมนะครับเราอยากให้ทุกท่านได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนะครับเราเป็น activity based learning เราเป็น gamificator นะครับที่เราออกแบบเกมให้กับหลากหลายท่านมาแล้วนะครับแล้วก็เอาหลายๆท่านเอาเกมของเราไปใช้แล้วก็ได้สนุกสนานครับผมอยากให้คนไทยได้เรียนรู้ผ่านเกมผ่านกิจกรรมต่างๆนานานะครับโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจที่เราทำงานนะครับตอนนี้มีหลายองค์กรติดต่อเข้ามาให้เราออกแบบเกมโดมิโนบิสเนสเกมเนี่ยสั่งตัดเลยนะครับว่าอาจารย์เอาโดมิโนเกมเนี่ยไปอิงกับธุรกิจเขาได้ไหมทำได้ครับเราทำได้หมดระบบต่างๆนานาเราพร้อมนะครับสำหรับให้ธุรกิจหรือองค์กรของท่านนะครับเจริญก้าวแบบก้าวกระโดดภายในปี2ปีนี้นะครับเรายืนยันด้วยนะครับว่าท่านลงทุนกับเราแล้วเนี่ยไม่เสียประโยชน์แน่นอนนะครับเรายืนยัน profit เพิ่มขึ้น2เท่าจากการลงทุนกับการจัดสัมมนากับเราแน่นอนนะครับถ้าท่านสนใจทักทายเรามาได้นะครับหรือว่าเราจะทักเข้าไปดูกติกานะครับอีกทีนึงที่ www.dominobg.com นะครับหรือว่า www.pathana.com ได้นะครับตลอดไปนี้เลยนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมกติกานะครับของเกม Domino Business Game นะครับคลิปถัดไปนะครับไลฟ์ถัดไปเราจะพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับว่าไอ้เกมทั้งมวลที่เล่นเนี่ยนะครับเอาไปประยุกต์ใช้กับ6-7หลักสูตรยังไงบ้างนะครับเราก็จะมีแซมเปิลเป็นเดโมของ6หลักสูตรที่เราให้ทุกท่านได้เรียนรู้ผ่านเกมนะครับสามารถติดตามเรามาได้นะครับท่านที่สนใจนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับมิตรแฟนเพลงแฟนคลับของ ABC Club นะครับพวกเรายินดีครับที่เป็นกำลังในการให้ธุรกิจของไทยได้พัฒนานะครับนะครับออกภาพและเสียงแตกนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ศักชัยนะครับเรามือใหม่มากครับสำหรับการไลฟ์นะครับเดี๋ยวต้องเรียนรู้จากกับอาจารย์ศักชัยอีกเยอะนะครับเดี๋ยวสักพักเราจะติดตามไปที่โคราชนะครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็ไลฟ์เป็นสดๆที่บริษัทนะครับABC Club ของเรานะครับข้างหลังไม่ใช่ห้องสมุดนะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ของเรานะครับมีหนังสือของอาจารย์หลายท่านนะครับให้เลือกชมและเลือกอ่านนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับเรายังออกแบบพัฒนาเกม Domino Business Game นี้ต่อเนื่องนะครับเวอร์ชั่นถัดไปเนี่ยน่าจะมีเรื่องของการบิดดิ้งเรื่องของพื้นที่มีเรื่องของการกู้นะครับเอาเงินมาลงทุนนะครับเยอะแยะมากมายนะครับเราจะพัฒนาไม่หยุดยั้งนะครับสำหรับธุรกิจไทยนะครับเราอยากให้ธุรกิจไทยโตแล้วก็ก้าวไปถึงระดับโลกนะครับแล้วเราก็ยังอยากจะให้องค์กรได้เรียนรู้ผ่านเกมนะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยนะครับตอนนี้นะครับทักทายเรามาได้นะครับที่ Facebook ตอนนี้เลยนะครับเราไลฟ์กันสดๆนะครับก่อนที่ทุกท่านจะแยกย้ายกันไปทานข้าวนะครับพูดถึงมีคำถามมาหลากหลายครับว่าเราออกแบบเกมนี้มายังไงมาเพราะว่าเราไปจัดมาก็ 2-3 ปีมาแล้วนะครับหลังจากที่คิดค้นเกมนี้ขึ้นมาครับเพราะว่าต้องบอกว่าเราคิดค้นเกมนี้จากการที่ผมนะครับมีลูกๆนะครับแล้วลูกๆผมก็เล่นโดมิโนนะครับตอนแรกเขาก็เล่นปกติกันนี่ครับเอาสีมาต่อกัน
เอาตั้งคืนแล้วก็ล้มไปนะครับเหมือนโดมิโนทั่วไปวันดีคืนดีเจ้าหนู2ตัวเนี่ยครับเขาก็เล่นโดยการต่อเป็นห้องขึ้นมาเหมือนในห้องอย่างเงี้ยครับเหมือนห้องนี้เลยนะครับผมก็เอ๊ะน่าสนใจดีเล่นกันยังไงก็ไปเล่นกับเขาด้วยนะครับเขาก็ต่อมา1ชั้น2ชั้นก็สนุกดีครับผมก็ไปต่อยอดผมจบ MBA ของมขมาเนี่ยครับผมก็ไปต่อยอดว่าเราน่าจะใส่เรื่องของต้นทุนเข้าไปได้นะเราไปใส่เรื่องของรายรับนะเรื่องของรายจ่ายขายนะครับขายห้องแต่ละห้องได้นะก็จนมาเป็นพัฒนาจนมาเป็นโดมิโนไม่ใช่เกมปัจจุบันนี้แหละครับก็เป็นนวัตกรรมที่เราคิดค้นขึ้นมานะครับจดทะเบียนแล้วจดลิขสิทธิ์แล้วนะครับแล้วก็เราจะเดโมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันที่20ดูก่อนนะครับวันที่28นะครับมีนาคมนี้นะครับ28มีนาคมนี้นะครับพอดีอาจารย์หญิงนะครับอาจารย์หญิงบิ๊กเกมนะครับได้รวบรวมวิทยากรนะครับ3ท่านนะครับที่ถนัดในการใช้เกมในการรันนะครับมีอาจารย์หญิงเลโก้นะครับมีอาจารย์บุลเลอร์นะครับใช้บอร์ดเกมนะครับแล้วก็ผมนะครับโดมิโนมิชเนตเกมนะครับเราจะไปเดโมกันที่กรุงเทพนะครับผมไม่แน่ใจเรื่องสถานที่นะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์หญิงฝากเอาไว้นะครับแล้วก็เชิญชวนนะครับเราพวกเรา3คนเป็นวิทยากรที่บ้าเกมว่างั้นก็ได้นะครับเราบ้าเกมนะครับเราคิดค้นเกมนะครับเราคิดค้นสิ่งที่เราถนัดมือคือเราเป็นวิทยากรชอบเล่นเกมแล้วก็ไอการเล่นเกมเนี่ยก็ทำให้ผู้เรียนของเราสนุกกับการเล่นเกมกับการเรียนรู้ไปด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนครับวันที่20มีนาคมนะครับเราจะไปเดโมกันนะครับที่จัดโดย Bridge Solution นะครับก็ของอาจารย์หญิงเขานะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามไลฟ์กันตลอดครึ่งชั่วโมงวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนะครับเรายินดีไปพูดคุยกับท่านนะครับไปปรับแต่งให้เข้ากับองค์กรของท่านได้ตลอดเวลาครับตอนนี้มี 3-4 องค์กรแล้วนะครับติดต่อเรามาให้เอาดิมิโนเกมนี่แหละไปให้บุคลากรของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นโอเปอเรเตอร์นะครับ MD Manager นะครับไปเรียนรู้ผ่านกิจกรรมนี้เพราะว่าเรียนรู้ได้หมดนะครับโอเปอเรเตอร์ก็เรียนรู้ถึงการ Work Improvement ได้นะครับ Manager เรียนรู้ว่าการลงทุนนะครับให้เกิดผลประโยชน์ไม่จำเป็นต้องลงทุนเยอะนะครับ MD นะครับเรียนรู้เรื่องของ financial เลยนะครับว่าการบริหารรายรับรายจ่ายของแต่ละทีมเป็นยังไงบ้างนะครับก็สนุกกับการเล่นเกมครับเราก็ยังพัฒนาไม่หยุดยั้งครับก็ติดต่อเรามาได้นะครับนะครับตามที่อยู่ที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ถ้าไม่มีคำถามนะครับก็คลิปถัดไปนะครับเราจะพูดถึงการประยุกต์ใช้นะครับว่าไอ้เกมนี้นะครับเอาไปใช้ประยุกต์ใช้ว่า6หลักสูตรที่เราย่อ MBA มาเหลือ2วัน3วันนะครับจะสอนอะไรบ้างนะครับสำหรับเกมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น strategic management นะครับ operation management นะครับmarketing management innovation management แล้วก็ organization development นะครับก็ขอบพระคุณมากที่ติดตามไลฟ์ครั้งแรกนะครับของพวกเราชาว IBC Club นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ